คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในการ์ดมอนสเตอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดจากยูกิโอนะฮะอันนี้เนี่ยทุกคนเคยสงสัยไหมว่ามอนสเตอร์ตัวไหนในยูกิโอนั้นที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดนะฮะคำถามนี้เนี่ยก็คือมีคนมาบอกผมไงฮะมันสะกิดใจผมไงว่ามีคนมาบอกว่าพี่ฮะไดสันสเฟียร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในยูกิโอก็ได้อันนี้ผมขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าถ้าหากเป็นแบบออฟฟิเชียลที่ปรากฏตัวผ่านทางสื่อหรือว่าพวกอนิเมะนะฮะไดสันสเฟียร์เนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีตัวไหนใหญ่ไปกว่าไดสันสเฟียร์นะฮะแต่ถ้าหากลองมองอีกมุมหนึ่งก็คือมองเฉพาะในเรื่องของอาร์ตการ์ดแล้วก็เรื่องที่แบบว่าเขาถกกันทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าในข้อมูลการ์ดแต่ละใบเนี่ยทางผู้สร้างเขาไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนว่ามันมีขนาดน้ำหนักอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จำเป็นต้องดูที่อาร์ตเอาเท่านั้นนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมเข้าไปเปิดดูข้อมูลมอนสเตอร์ที่มีกว่า 7,000 ใบนะฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูละเอียดนะก็คือดูเฉพาะอาร์ตแล้วก็แบบผ่านๆไปไม่ได้ละเอียดครบ 7,000 ใบหรอกแต่ผมก็ได้พบอะไรที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอทุกคนว่าใช่ได้สันสเฟียน่ะถ้ามองแค่อาร์ตการ์ดน่ะมันไม่ได้ใหญ่ที่สุดหรอกแต่มันยังมีใบอื่นอยู่อีกดังนั้นในเมื่อเราเจออะไรดีๆขนาดนี้มันก็ต้องมาทำชาร์ตกันหน่อยละนั่นก็คือ10อันดับมอนสเตอร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในซีรีส์ยูกิโอนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมกันทำความเข้าใจกับผมก่อนนะฮะว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการเลยแม้แต่น้อยจงอย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดนะฮะอย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดแบบเอาไปแบบโมเลยว่าโอ้โหนี่เป็นทางการไม่ใช่นะฮะมันเป็นแค่เพียงการคาดการณ์ของผมจากการดูอาร์ตการ์ดแต่ละใบเท่านั้นแล้วก็การรวบรวมข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์นอกนะฮะดังนั้นโปรดใช้จักรยานในการรับชมเรามาเริ่มจากอันดับที่10ของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือ Thunder King The Lightning Strike Kaiju นะฮะหรือว่าเทพสายฟ้าไคจูนี่แหละมันคือไคจูมังกรสายฟ้าที่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าตึกมากๆมากจนขนาดที่ว่าการ์ด3เทพเนี่ย3เทพเนี่ยยังประมาณตึกนะฮะยังอยู่แบบว่าสูงกว่าตึกนิดหน่อยนะ3เทพของเราเนี่ยแต่เฮียแกเนี่ยเล่นแบบโอ้โหตึกแต่ละตึกเนี่ยยังสูงไม่ถึงเข่าได้ซ้ำนะฮะแถมแบบฉากหลังเนี่ยยิ่งย้ำไม่ถึงความยิ่งใหญ่ของเฮียแกนะฮะเห็นไอ้ตึกที่ถล่มที่อยู่ข้างหลังแบ็คกราวด์ใช่ไหมฮะนั่นคือโตเกียววอเตอร์ฟอนต์นะฮะที่สูงกว่าทุกๆตึกเลยถ้าเทียบกันนะฮะและความสูงของไอ้โตเกียววอเตอร์ฟอนต์เนี่ยถ้าเทียบกับทันเดอร์คิงของเราเนี่ยมันแค่ราวๆเข่าเท่านั้นเองนะฮะเรียกได้ว่าใหญ่มากเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือคุณสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้จากบนมือลงบนสนามศัตรูในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีได้โดยการสังเวยมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้1ตัวถ้าคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ไคจูบนสนามเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงบนสนามเราในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีแบบพิเศษได้คุณสามารถมีมอนสเตอร์ไคจูบนสนามได้แค่1ตัวเทอร์ละครั้งคุณสามารถนำไคจูเคาน์เตอร์จากที่ไหนก็ได้บนสนามออกไป3อันผลของการ์ดคู่ต่อสู้จะไม่สามารถสั่งใช้งานได้ในตลอดทั้งเทิร์นนี้และการ์ดนี้จะสามารถโจมตีมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ได้ถึง3ครั้งในเทิร์นนี้เรียกได้ว่านอกจากจะมีขนาดตัวที่ใหญ่พลังก็ทรงพลังนะฮะ 3,300 เลยเอฟเฟกต์ก็ดีมากๆเพราะว่าปิดผนึกการใช้งานการ์ดอีกฝ่ายได้หมดและโจมตีมอนสเตอร์ศัตรูได้ถึง3ครั้งเรียกได้ว่าโดนเข้าไปทีนี่มีลองแน่นอนนะฮะต่อมาจะเป็นอันดับที่9ของเราในวันนี้นั่นก็คือโอดินนะฮะโอดินนี่แหละหรือว่าพระบิดาของเราที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าธันเดอร์คิงนะฮะแม้จะเพียงเล็กน้อยหรือเกือบจะพอๆกันแต่เขาบอกเลยว่ายังไงซะโอดินคือลองดูเมืองข้างใต้สิฮะโอ้ยโอดินเนี่ยแบบฉายภาพขึ้นมาเนี่ยใช่เลยเฮียแกใหญ่มากอัญเชิญการ์ดใบนี้ได้นะโดยการใช้มอนสเตอร์ Nordic Ascendant 1ตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์2ตัวหรือว่ามากกว่านะฮะเทอร์ละครั้งคุณสามารถทำให้การ์ดใบนี้ไม่รับผลของการ์ดเวทและกับดักจนกว่าจะจบเทิร์นเทอร์ละครั้งในช่วง End Phase หากการ์ดนี้ที่หงายหน้าอยู่บนสนามของเราที่คุณควบคุมอยู่ถูกทำลายด้วยการ์ดอีกฝ่ายและส่งลงสุสานในเทิร์นนี้คุณสามารถนำมอนสเตอร์ Nordic Ascendant ที่เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ออกจากสุสานเอาออกจากเกมไปนะฮะ1ตัวอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้จากสุสานและถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญด้วยวิธีนี้ได้ดรอการ์ดฟรี1ใบโอดินนะฮะมีความสามารถที่หลากหลายและทรงพลังมากในยุคนั้นเพราะว่านอกจากจะมีความสามารถป้องกันตัวเองจากเวทมนต์และกับดัก
ในเทิร์นนั้นในครั้งละเทิร์นแหละฮะแต่มันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าตอนที่ประกาศใช้เอฟเฟคนี้คู่ต่อสู้ยังมีโอกาสใช้เชนใส่ได้นะฮะถ้าโดนก็คือตายเหมือนกันแต่ถ้าหากตายนะฮะโอดินสามารถฟื้นกลับมาจากสุสานได้เรื่อยๆตราบเท่าที่ยังมีนอร์ดิกเอสเซนเดนท์ที่เป็นจูเนอร์ให้รีมูฟออกจากสุสานนะฮะและถ้าหากฟื้นกลับมาด้วยเอฟเฟคนี้ก็จะได้ดรอการ์ดฟรี1ใบแถมพลังโจมตีของโอดินเนี่ยก็สูงถึง 4,000 นะฮะเคยเป็นเอสการ์ดของพี่ชายผมด้วยนะใบนี้ต่อมาก็จะเป็นอันดับที่8นะฮะนั่นก็คือไม่ใช่ใครโซเฟียนะฮะก็เดดออฟรีเบิร์ธหรือว่าเทพแห่งการกำเนิดใหม่โซเฟียโซเฟียนะฮะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆคุณคงจำการ์ดวิหารแห่งมิสวอลเล่ได้ใช่ไหมฮะไอ้วิหารเนี้ยน่ะแค่มองเนี่ยก็ใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่ามันอยู่แถวหุบเขาไงแต่นั่นมันแค่เป็นส่วนหน้าผากของโซเฟียแค่นั้นเองนะฮะตัวจริงของเธอนั้นสูงมากๆและไอ้วิหารเนี่ยมันเป็นแค่อันเล็กๆอยู่บนหน้าผากเธอแน่นอนฮะว่าเธอใหญ่โตกว่าโอดินแน่นอนเอฟเฟคของเธอก็คือไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษหรือว่าอัญเชิญแบบปกติได้เลยนะฮะแต่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือโดยการนำมอนสเตอร์พิธีกรรมฟิวชั่นซิงโครและเอ็กซิสอย่างละตัวจากที่ไหนก็ได้บนสนามออกจากเกมไปและไม่สามารถอัญเชิญด้วยวิธีอื่นได้การอัญเชิญของการ์ดใบนี้ไม่สามารถทำให้ไร้ผลเมื่อการ์ดนี้อัญเชิญสำเร็จนำการ์ดใบอื่นทุกใบของทั้ง2ฝ่ายจากบนมือสนามและสุสานออกจากเกมการ์ดและเอฟเฟคไม่สามารถส่งผลต่อการใช้งานเอฟเฟคนี้ได้สรุปไว้ง่ายเลยนะฮะโซเฟียเนี่ยคือหนึ่งในมอนสเตอร์ที่มีเงื่อนไขในการลงค่อนข้างยุ่งยากแต่ถ้าหากลงไปแล้วนะฮะการ์ดกับดักเคาน์เตอร์ที่เอาไว้ห้ามการอัญเชิญไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยการอัญเชิญของเธอนั้นไม่สามารถทำให้ไร้ผลหรือว่าขัดได้นะฮะและเอฟเฟคของเธอก็ไม่สามารถที่จะไปขัดหรือว่าเนเกตได้เช่นกันถ้าหากเธอจุติลงมาแล้วนะฮะสิ่งที่เหลือเลยก็คือความว่างเปล่านอกจากตัวเธอเองเพราะว่าโดนนำออกจากเกมไปหมดเลยไม่ว่าการ์ดจากบนมือสนามสุสานของทั้งสองฝ่ายโอเคต่อมาก็จะเป็นอันดับที่7ของเรานั่นก็คือ Invoke Elysium นะฮะElysium เนี่ยคือแดนสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่มากๆและมีการกล่าวถึงค่อนข้างบ่อยเช่นเป็นท่าไม้ตายของดุกมอนในดิจิมอนก็คือท่า Final Elysium นะฮะแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยจะออกเสียงเป็น Final Elysion ต่อมาก็จะเป็นอีกทางนึงเป็นฝั่งเกมนะฮะก็คือในเกมของ Xenoblade Chronicles 2เนี่ยก็เป็นจุดมุ่งหมายที่พวกตัวเอกก็จะไปนั่นก็คือ Elysium นะฮะมันเป็นสวรรค์และอีกภพนึงเลยโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าหากมันเป็นถึงขนาดว่าเป็นอีกสถานที่นึงเนี่ยมันต้องใหญ่มากๆอยู่แล้วฮะและจากอาร์ตการ์ดเนี่ยอย่างน้อยๆที่เราเห็นก็คือความสูงของเอลิเซียมเนี่ยสูงมาจากพื้นโลกมาออกมาอวกาศเลยนะฮะเรียกได้ว่าสูงมากแล้วก็กว้างมากเรียกได้ว่าขนาดที่ผ่านมาของทั้งโซเฟียแล้วก็ใบอื่นที่ผ่านมาเนี่ยไม่ติดใบนี้แน่นอนฮะใบนี้สูงกว่าเยอะโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องเอฟเฟคนะฮะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์อินโวค1ตัวฟิวชั่นกับมอนสเตอร์ที่อัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ก1ตัวมาทำการฟิวชั่นกันนะฮะต้องมาจากการอัญเชิญฟิวชั่นก่อนเท่านั้นด้วยวัตถุดิบข้างต้นที่กล่าวมาตราบเท่าที่การ์ดนี้หงายหน้าบนสนามการ์ดใบนี้จะถือว่าเป็นธาตุมืดดินน้ำไฟและก็ลมเธอละครั้งควิกเอฟเฟคคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์อินโวคที่คุณควบคุมอยู่หรือในสุสานนำออกจากเกมและนำมอนสเตอร์ที่ธาตุตรงกับที่เราเลือกเมื่อกี้แหละฮะบนสนามอีกฝ่ายออกจากเกมไปด้วยก็สมมติเราเอามอนสเตอร์อินโวคที่เป็นธาตุแสงออกจากเกมไปนะฮะมอนสเตอร์ธาตุแสงของศัตรูก็จะต้องออกจากเกมเช่นกันอีลิเซียมนะฮะมันมีหลายธาตุไงมันจึงทำให้คอมโบเอฟเฟคที่1เอฟเฟคที่2มันลงรอยกันใช่ไหมเพราะว่าอินโวคเนี่ยเป็นทั้งธาตุมืดดินน้ำไฟแล้วก็ลมใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าหากอินโวคเนี่ยมันใช้เอฟเฟคเลือกตัวเองโอ้โหเขาบอกเลยว่าศัตรูเนี่ยแทบไม่เหลือออปชันยังไงก็ต้องโดนเอาออกจากเกมแน่นอนนะฮะต่อมาก็จะเป็นอันดับที่6ของเรากันแล้วนะฮะนั่นก็คือ Orbital Hydra Render หาก Elysium คือเสาสูงที่ยาวและกว้างใหญ่ไพศาลบนฟากฟ้าของโลก Orbital Hydra Render ก็คือมอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เกือบๆจะเท่าโลกของเรานะฮะและมันสามารถทำลายโลกในพริบตาได้แน่นอนเหมือนกับที่มันทำกับดาวข้างหลังนั้นซึ่งผมขอเดาว่านั่นเป็นดวงจันทร์นะฮะเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ก็คือไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติเซตต้องอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือด้วยการที่เรามีมอนสเตอร์ในสุสานตนเอง5ใบหรือว่ามากกว่าและในสุสานของเราต้องไม่มีมอนสเตอร์ที่มีชื่อเดียวกันเธอละครั้งควิกเอฟเฟคคุณสามารถส่งการ์ดจากใบบนสุดเด็กของตนเองลงสุสาน3ใบทำลายการ์ดบนสนามได้1ใบคุณจำเป็นต้องมีมอนสเตอร์อย่างน้อย2ตัวในสุสานและชื่อไม่ซ้ำกันในการใช้เอฟเฟคนี้Orbital Hydra Render นะฮะมีความสามารถในการถมเด็กลงสุสานได้คือแบบง่ายดายเลยและมีสเตตัสที่ค่อนข้างใช้ได้นะฮะแต่เงื่อนไขในการเรียกอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะว่าการ์ดในสุสานของเรานั้นจำเป็นต้องห้ามให้มีการ์ดที่มันชื่อซ้ำกันเด็ดขาดคือซ้ำปุ๊บเนี่ยเรียกไม่ได้เลยนะฮะแต่หากคุณคอนโทรลสุสานตัวเองได้ดีเนี่ยการจะเล่นการ์ดใบนี้ให้คล่องเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะ
ต่อมาก็จะมาเป็นท็อป5ละอันดับที่5นั่นก็คือ Star Form Dragon นะฮะเขาคือมังกรที่มีขนาดใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์เลยนะฮะและอาศัยอยู่ในนั้นเพื่อกัดกินดวงดาวและพลังงานดังนั้นเขาจึงมีอีกชื่อนึงว่า Star Eater และเป็นตัวกินดาวนี่แหละอัญเชิญการ์ดใบนี้โดยการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์1ตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปต้องมาจากการอัญเชิญซิงโครและไม่สามารถอัญเชิญด้วยวิธีอื่นการอัญเชิญซิงโครของเขานั้นไม่สามารถทำให้ไร้ผลได้เมื่ออัญเชิญสำเร็จการ์ดและเอฟเฟกต์จะไม่สามารถสั่งใช้งานได้ถ้าการ์ดใบนี้ทำการโจมตีการ์ดใบนี้จะไม่รับผลของการ์ดใบอื่นจนกว่าจะจบช่วงดาเมจสเต็ปสตาร์ฟอร์มดราก้อนนะฮะมีความสามารถคุ้มกันตัวเองค่อนข้างสูงเพราะว่าเวลาประกาศโจมตีจะทำให้ตัวเองนั้นไม่รับผลของการ์ดใบอื่นเลยจนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปนะฮะแถมการอัญเชิญของการ์ดใบนี้ก็ไม่สามารถทำให้ไล่ผลได้จึงเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ถ้าหากเรียกออกมาตรงจังหวะจะสามารถปิดเกมได้สวยมากโอเคต่อมาเป็นอันดับที่4นะฮะนั่นก็คือเฮลิออสนี่เองนะฮะเฮลิออสเนี่ยหลายๆคนคงจะกังขาว่าเฮ้ยพี่ขนาดตัวนี้มันเล็กนิดเดียวเล็กกว่าคนด้วยซ้ำนะมันมาอันดับ4ได้ไงโอเคนี่คือคำตอบของผมนะฮะแต่หากอิงจากในเมะใช่ครับขนาดตัวมันเล็กนิดเดียวแต่หากอิงจากข้อมูลแล้วก็หลายๆคนกล่าวมาถึงขนาดที่แท้จริงของมันนะฮะเฮลิออสเนี่ยขนาดที่แท้จริงของมันก็คือใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะฮะใช่ที่เห็นเป็นแสงๆบนหัวน่ะนั่นแหละดวงอาทิตย์นะฮะเป็นแค่ส่วนหัวเท่านั้นส่วนตัวมันเนี่ยคือใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากๆแล้วก็ตามที่ผมบอกไปครับว่านี่ไม่ใช่การอิงจากการขนาดที่ปรากฏตัวในเมะดังนั้นเราจะอิงจากข้อมูลที่แบบคนเขาคุยกันด้วยนะฮะดังนั้นโอ้โหเขาบอกเลยว่าไอ้ตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้และไดสันสเฟียแน่นอนเอฟเฟกต์ของเฮลิออสก็คือการ์ดใบนี้นะฮะจะมีพลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้นเท่ากับการ์ดมอนสเตอร์ที่ถูกนำออกจากเกมใบละ100ก็สั้นๆประมาณนั้นแหละฮะไม่มีอะไรยาวกว่านี้ต่อมาก็จะเป็นท็อป3ของเรากันแล้วนะฮะอันดับที่3 Numbers หมายเลข9 Kenobi Star ไดสันสเฟียนะฮะใช่แล้วฮะต้องเป็นเขาคนนี้แหละไม่ผิดเพี้ยนแน่ไดสันสเฟียเนี่ยเปรียบเป็นดั่งป้อมปราการที่สามารถครอบคลุมดวงดาวได้ง่ายๆดังนั้นขนาดของเขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงนะครับว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเห็นตรงแกนกลางของเขาไหมอันนั้นแหละฮะคือดวงอาทิตย์นะฮะและตามที่วีเคยพูดไปแล้วนะฮะว่าไดสันสเฟียเนี่ยสามารถปกคลุมดวงอาทิตย์ได้แบบสบายเลยแล้วก็นำไปเป็นแหล่งพลังงานให้กับตัวเองได้ดังนั้นนะฮะเวลาที่จะอัญเชิญหมอนี่ออกมาสักทีนึงเนี่ยมันจะไม่เคยอยู่บนโลกใกล้ๆนะฮะมันจะไปลอยอยู่นู่นแหละอวกาศแถมมันยังมีร่างเคออสที่ขนาดตัวใหญ่กว่าเดิมด้วยนะฮะและนั่นก็เลยทำให้การ์ดใบนี้เนี่ยติดท็อป3อย่างไม่ต้องสงสัยส่วนเอฟเฟคของมันนะฮะสามารถไปฟังได้ที่เหล่าการ์ดนัมเบอร์สในพาร์ทที่2ที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วเพราะว่าเคยพูดไว้แล้วก็จะขอข้ามไปยังตัวอันดับที่2กันเลยแล้วกันงั้นอันดับที่2ก็คือมาสเตอร์ไฮพีเรียนนะฮะใช่แล้วฮะยักษ์ใหญ่ไฮพีเรียนของเราคนนี้นี่แหละแถมเขาคนนี้เนี่ยยังเป็นพ่อของเทพสุริยันเฮลิออสใบอันดับที่4ด้วยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเฮลิออสเนี่ยคือลูกชายของเขานะฮะคนที่เป็นพ่อเนี่ยย่อมขนาดตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วและเขาเนี่ยก็เป็นถึงยักษ์ไททันที่สามารถถือครองระบบสุริยะของเราเนี่ยไว้ในอ้อมอกได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าหากเอาไดสันสเฟียเนี่ยมาเปรียบขนาดเนี่ยไดสันสเฟียเนี่ยประมาณเท่าฝ่ามือนึงเองมั้งอย่างมากนะฮะเรียกได้ว่าได้แค่นั้นจริงๆใหญ่ได้แค่นั้นเป็นแค่ของเล่นของไฮพีเรียนนะฮะส่วนเอฟเฟคของไฮพีเรียนก็คือคุณสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือโดยการนำการ์ดเดอะเอเจนต์หรือพวกตัวแทนจากบนมือบนสนามหรือสุสานออกจากเกม1ตัวเธอละครั้งคุณสามารถรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์เผ่านางฟ้าธาตุแสงจากสุสานออกจากเกม1ตัวนะฮะเลือกการ์ดบนสนาม1ใบและทำลายทิ้งถ้าการ์ดบนสนามมีเดอะแซงทอรี่อินเดอะสกายอยู่บนสนามคุณสามารถใช้เอฟเฟคนี้ได้ถึง2ครั้งต่อเทิร์นโอเคต่อมาก็จะเป็นอันดับที่1ของเรากันแล้วนะฮะเรามาดูซิว่าใครกันแน่ที่วินในศึกครั้งนี้ในชาร์ตนี้นั่นก็คือ Stardust Divinity นะฮะหากคุณคิดว่าไฮพีเรียนนั้นตัวใหญ่แล้วนะฮะ Stardust Divinity เนี่ยคือร่างรวมของกาแล็กซีต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนเข้าด้วยกันนะฮะดังนั้นนะฮะในเมื่อไฮพีเรียนเนี่ยแค่ถือระบบสุริยะของเราอันเดียวเนี่ยก็เต็มมือแล้วใช่มั้ยฮะ Stardust Divinity เนี่ยโอ้โหเขาบอกเลยว่าเอาสิ่งที่ใหญ่พอๆกับระบบสุริยะน่ะมารวมกันในตัวเองแบบนับไม่ถ้วนดังนั้นขนาดตัวย่อมใหญ่กว่าไฮพีเรียนแบบมากๆหากนำมายืนคู่กันเนี่ยเรามองไม่เห็นไฮพีเรียนยืนข้างๆแน่นอนเลยนะฮะเอฟเฟคของ Stardust Divinity ก็คือมาจากการนำมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุแสง1ตัวบวกกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์เผ่านางฟ้า2ตัวหรือว่ามากกว่าการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษยกเว้นจากการอัญเชิญซิงโครถ้าหากการ์ดใบนี้โจมตีไลฟ์พอยต์ศัตรูโดยตรงและทำให้ไลฟ์พอยต์ศัตรูเหลือ0คุณจะชนะแมตช์นั้นทันทีก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้แข่งจริงได้นะสมมุติว่า
การแข่งเนี่ยมันต้องชนะใคร3แมตช์ก่อนได้3ชนะ3ตาก่อนชนะใช่มั้ยฮะแต่ถ้าหากโดน Stardust Divinity ปิดไปนะฮะมันจะไม่จำเป็นต้องแข่งต่อเลยก็จะถือว่าคุณชนะไปด้วยเอฟเฟคนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องไปแข่ง30 32 31อะไรไม่ต้องแข่งหลายรอบรอบเดียวจบถ้าหากใช้การ์ดใบนี้ปิดนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะกับการ์ดมอนสเตอร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในยูกิโอนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ